สวัสดีครับลุงหม่ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงหม่ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ถือค้อนมาหน้าลุงหม่ำนี่ป้านเหมือนค้อนแม่นี่พวกคุณไปเอาไอเดียมาจากไหนไอเดียก็มาจากสมองครับไอนายยกโซฟามาดิที่บอกว่ามันอยู่ว่าไว้เป็นใหญ่เป็นโตนี่มึงมาเป็นคนยกของกันเนี่ยไม่ใช่คนยกของก็อะไรครับคุณลุงเขาเรียกว่าขี้ข้าเออนั่งๆเนี่ยนั่งนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยครับลุงนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยไปนั่งตรงนู้นเลยนั่งรถนั่งหลังนู้นน่ะตรงนี้นะนั่นเนี่ยลงน่ะลงเก้าอี้อะไรเอาเก้าอี้เก้าอี้ออกดินั่งลงดินั่นๆตรงนั้นตรงนั้นแหละไอ้โนแหวกจักรแล้พี่เดี๋ยวไหมเอ้ยมานั่งข้างๆนี่เอามานึงบังบังนิดนึงนี่ไอรอนแมนมีไฟด้วยไอ้นี่มันเต็มป่ะมันเต็มมันเป็นนี้เองเออเหรอมันเป็นคนแบบเมื่อกี้ตีกลับก็ไม่ได้กูตีฉิงก็ไม่ได้ไม่แม้ไม่ตีสักอย่างความมันสนุกอ่ะไอ้พวกนั้นก็นั่งตีเหมือนบ้านไฟไหม้อย่างเงี้ยนักดนตรีไทยต้องเท่งขลึมอ๋อเหรอใช่อย่างคู่ของผมก็จะเป็นแบบคู่แบบฮาบหน่อยฮาหน่อยไอ้นี่ก็คือร้องรำจัดจ๋าเลยจังดีรักๆกันเลยครับอย่างพาร์ตตลกก็พี่นายก็นี่ก็มาไปมันก็เป็นขี้ข้าเป็นลูกจ้างอะไรไปก็ว่าในเรื่องถูกป่ะเป็นหัวหน้าอีกคนนึงคนนึงหัวหน้าเหรอก็ชื่อคณะไง2เทพบุตรสุดที่รักมีชื่อผมอยู่ในนั้นชื่อตรงไหน2เทพบุตรนี่โน่เทพบุตรนี่โน่ที่รักไอ้นู่นผมสุดเงียบเลยทำไมมุ่งนี้หน้าเวทีมันหากันหนังเลยมาที่นี่ทำไมแผ่วทั้งหมดแล้วเวลาไปเล่นเหมือนยุคเก่าๆเหมือนอย่างชัยยาอย่างกุ้งนี่ก็มีมาคล้องอะไรไหมก็มีปกติพี่เก็ปกติทั่วไปคนชื่นชอบก็เอามาคล้องกันเยอะสุดได้เท่าไหร่อย่างนิกกี้กับนีโน่นีโน่กับนิกกี้เนี่ยโน่เคยได้800,000ไอ้สุดมันได้เท่าไหร่650650คือทั้งปีทั้งทยอยให้ทีม30ให้เลย650เออคือให้ไปในว่าต้องเปิดโรงแรมนอนกับแม่นะคืนนี้เขาเป็นพระเอกมาก่อนนะครับเฮ้ยอะไรไอ้สุดเคยเป็นพระเอกมาด้วยอ่ะเป็นพระเอกมา9ปีขอสักกอนนึงเอากอนประจำตัวนะเออกอนประจำตัวเลยไม่ไม่เอาละหน้าเอาแค่กลับอย่างเดียวเดียวใช่มึงรอกูร้องอะไรเฮ้ยจังหวะมึงมาที่หลังคนร้องมันขึ้นเทียบเสียงให้ไงเทียบเสียงอะไรเทียบเสียงกับกลับคนบ้าเทียบเสียงกับกลับลองมึงใครมาขายบะหมี่เออเรากลับอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนผมชื่อพระเอกจตุพรนะแต่ยังไม่มีใครรู้ชื่อมึงชื่อไอ้สุดไม่รู้วันนี้เลยรู้วันนี้เลยวันนี้รู้แล้วไอ้สุดครับผมเอาเต็มที่เลยไอ้สุดไอ้สุดเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มเชียว